คุณปัจจุบันเวลานี้นะคะบอกว่าช่วงปฏิบัติใหม่ๆจะเห็นโกรธแรงๆเกิดขึ้นบ่อยและเห็นความเกิดดับได้ชัดเจนปัจจุบันไม่ค่อยโกรธแรงแต่ว่าจะมีความกังวลมาให้เห็นแต่ความกังวลมักจะยืดเยื้อเพราะจะคิดไปต่อเนื่องบางทีก็เลยหนีด้วยการเปิดธรรมะฟังหรือว่าดูละครไปเลยค่ะแต่คิดว่าไม่ค่อยถูกทางอยากขอคำแนะนำค่ะไม่เป็นไรหรอกคือคุณไม่ต้องไปกังวลมากเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะมันอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะไอ้ที่จะเสพความบันเทิงบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปแบบโอ้โหคาดคั้นตัวเองว่าจะต้องอยู่ในกรอบแบบนักปฏิบัติ full time ที่ท่านถือเพศบรรพชิตกันแล้วเนี่ยนะคือผมเข้าใจดีอ่ะไอ้ที่เราทำกันเนี่ยจริงๆนะขัดแย้งกับเพศสภาพที่เป็นคฤหัสถ์อยู่นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ได้เห็นนะว่าเราทำกันได้จริงเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็ทำกันได้จริงทั้งที่เป็นคฤหัสถ์อยู่แต่คืออย่าไปถึงขั้นว่ากังวลว่าจะต้องให้ได้แบบนักปฏิบัติฟูลไทม์นะครับเราเป็นนักปฏิบัติพาร์ทไทม์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำแบบเรื่อยๆทำแบบเหมือนเล่นๆแต่ว่าเอาจริงต่อเนื่องในที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองโดยที่ไม่ต้องไปเกรงมากพวกที่เกรงมากเนี่ยผมเห็นมามากแล้วที่แบบพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหยุดเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วทนอยู่ไม่ได้นะไม่รู้จะเลือกข้างไหนเอาสว่างหรือเอามืดนะก็ให้มันเทาๆไปก่อนนะครับให้มันแบบว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นเนี่ยตามอัตภาพอ่ะนะเอาแบบนั้นเนี่ยจะดูหนังดูละครอะไรก็ช่างเถอะแต่ให้รู้ด้วยก็แล้วกันว่าไอ้ที่เราดูหนังดูละครเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นจิตแบบไหนนะหลงแบบยืดเยื้อไปเป็นวันๆหรือเป็นเดือนๆแล้วก็ขี้เกียจปฏิบัติไปเลยหรือเปล่านะไอ้นั่นแบบนั้นเนี่ยเรียกว่ามากเกินไปแต่ถ้าดูหนังดูละครตามใจกิเลสมันหน่อยละแล้วก็มาคิดถึงการภาวนานี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาแบบพอดีพอดีนะในแบบที่จะกลับมารีเฟรชตัวเองใหม่ได้นะครับเห็นแอดมินเบลมาบอกว่าใช่ชื่อเทนซินวันจันรินโปเชหรือเปล่าก็คือผมไม่แน่ใจเพราะว่าเอาแต่ท่านไม่ถ้าคนนี้ไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นอันนี้ยังหนุ่มๆอยู่เพราะที่ผมเห็นในรูปแก่แล้วนะแต่เอาเนี่ยคีย์เวิร์ดที่จะเสิร์ชได้ง่ายๆเลยนะเป็นพระทิเบตนะแล้วก็ทิเบเชียนมั้งแล้วก็ลูซิดดรีมมิ่งแล้วก็ไอ้เมดิเทชันไนท์ไทม์นะประมาณนั้นแหละจำคีย์เวิร์ดได้ประมาณนี้แหละว่า9เท่าที่ท่านบอกไว้นะอันนี้ขอบอกไว้ว่าคือไม่ใช่คำพูดของผมนะคือเป็นประสบการณ์ของท่านนะซึ่งพวกพระนักทิเบตพวกพระทิเบตเนี่ยจะเป็นนักเล่นสมาธิในแบบทางยาวกันนะในแบบที่จะคือก็เชื่อเขาระดับหนึ่งอะว่าในทางสมถะในทางที่เล่นฌานเล่นยานอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญกันนะคือพอเขาพูดมาแบบนี้จากประสบการณ์ของท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างท่านว่าลองเสิร์ชดูได้นะ9เท่า